ูดิเนเซ่หืดจับเข้ารอบหลังต่อเวลาเปิดพลาดท่าบุกพ่ายเน็ตยุดสถิติชนะ8เกมติดBurdish ช่วยสิงคโปร์สแลมเมอร์เฉือนชนะอินเดียนเอสสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ตามข่าวสารในวงการกีฬาและก็ผลการแข่งขันต่างๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้แน่นอนว่ามีเรื่องของผลเมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับฟุตบอลโคปาอิตาเลียด้วย3คู่เลยทีเดียวครับคุณกอล์ฟครับแน่นอนว่าเมื่อคืนไปภาคด้วย2คู่เลยด้วยนะเสร็จก็เช้าเลยนะครับเนื่องจากว่าอูดิเนเซ่กว่าจะได้เข้ารอบนี่4ประตูต่อ2 2ประตูนั้นเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มที่เรื่องของคู่แรกกันก่อนนะครับช่วง3ทุ่มนะครับแอตแลนต้าก็เป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโคปาอิตาเลียเมื่อคืนนั้นเป็นการแข่งขันในรอบที่4นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเอาทั้งหมด8ทีมเข้ารอบต่อไปนะครับเลข8ทีมก็คือ8ทีมวางที่มาจาก8อันดับแรกของฟุตบอลกอลโชเซเรียอาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับพวกนี้คือทีมที่ต้องคัดเลือกผ่านเข้ามานะครับแอตแลนต้าเจอกับทางด้านเอเวอริโน่นะครับทีมที่อยู่ในเซเรียบีครับได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับเมื่อผ่านไป13นาทีครับริชมอนด์บอยักเคนะครับทำให้ทีมขึ้นนำไปได้หลังจากนั้นแอตแลนต้าก็มาได้ประตูที่2จากวอเก้คนเดิมนะครับทำให้จบเกมแอตแลนต้าก็ชนะลิวาโน่ไปได้2ประตูต่อ0นะครับเข้ารอบไปทีมนึงครับแอตแลนต้านี่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วก็ไปพบกับฟิโอเรนติน่านะครับเมื่อคืนนี้นะครับอีก1ครู่ครับเมื่อเอมโบลีต้องมาเจอกับเจนัวนะครับเอมโบลีนั้นทำผลงานไม่แพ้มา4เกมติดต่อทุกรายการครับหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะเจนัวในโคปาอิตาเลียเมื่อคืนนี้ครับที่สนามคาโลคาสเตลลานีครับเริ่มเกมมาได้เพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับเอมโบลีทำประตูนำอย่างรวดเร็วจากเดียโก้รักซาวส์นะครับให้ทีมนำออกไปก่อน1ประตูต่อ0ครับลูกนี้นะฮะเข้าไปอย่างสวยงามนะครับจากนั้นนะครับยังคงทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ครับจบครึ่งแรกนะครับที่เอมโบลีก็ยังนำอยู่แค่1ประตูต่อ0ครับมาต่อกันที่ครึ่งหลังครับมาถึงนาทีที่72ครับลาวานมาคิเซ่ครับได้จังหวะทำประตูให้กับเอมโบลีครับนำขึ้นไปเป็น2ประตูต่อ0ครับช่วงที่เหลือนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับจบเกมนี้เอมโบลีชนะไป2ประตูต่อ0ครับเจอกอปเปียนคิกนะครับยิงลูกแมงป่องกลายเป็นประตูชัยลูกที่2นะครับเอมโบลีนี่ก็เข้าไปเจอของแข็งนะครับพบกับโรม่าในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับสำหรับโคปาอิตาเลียครับในขณะที่คู่หนึ่งนี่แข่งเป็นคู่สุดท้ายนะครับช่วงตีสามแล้วก็ต่อเวลาซะด้วยนะครับอูดิเนเซ่พบกับเชเซน่าครับโดยที่อูดิเนเซ่ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ5หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปจนได้นะครับแต่ว่าเรื่องราวนั้นถือว่ามีดราม่าเหมือนกันนะครับเริ่มต้นมาเพียงแค่4นาทีนะครับเชเซน่าได้ประตูขึ้นนำครับจากศูนย์หน้าชาวบอสเนียเฮอร์เซโกเวนานะครับมิลานยูริชครับผมตรงนี้ส่วนตัวผู้สับประตูเข้าไปนะครับแต่ว่ารูปเกมอูดิเนเซ่นั้นดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอารันเล่นดีมากๆนะครับนักเตะบราซิลดึงจังหวะหลบตรงนี้ครับแล้วยิงยัดเข้าเสาแรกเลยนะครับอูดิเนเซ่ตีเสมอได้ที่1ต่อ1นะครับในนาทีที่20เราถือว่าตีเสมอได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วรูปเกมก็ยังดีกว่าอย่างต่อเนื่องครับหลังจากนั้นก็มาได้ประตูสุดสวยอีกนะครับจากบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับนักเตะโปรตุเกสที่ทำให้อูดิเนเซ่ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ครับสองประตูนี่ยิงหนักจริงๆนะครับอูดิเนเซ่ทำท่าเหมือนรูปเกมนั้นจะเป็นของพวกเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอูดิก็มาพลาดเสียประตูจากลูกฟรีคิกครับในนาทีที่55ครับดาวิเดซูคี้นะครับมาทำประตูตีเสมอให้กับทางเชเซน่าได้ครับหลังจากนั้นนะครับทางเชเซน่าก็เหลือ10คนนะครับในจังหวะที่ลูกนี้ต้องบอกว่าสกัดพลาดนะครับสกัดไปโดนักแข่งด้วยการเปิดปุ่มเลยนะครับทำให้เหลือ10คนนะครับแต่เหลือ10คนอูดิเนเซ่พยายามเต็มที่แต่ว่าก็ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้ใน90นาทีครับจนกระทั่งช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็เป็นลูคัสเอวานเจลิสตานะครับที่เป็นตัวสำรองนี่แหละครับลงมาในช่วงครึ่งหลังมาทำประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกได้นะครับทีมนำ3ต่อ2หลังจากนั้นพยายามบุกแต่งหนักสำหรับเชเซน่าแต่ก็มาเสียประตูที่4จนได้นะครับ
จากซิริโอเตเรครับนักเตะของทีมที่ลงมาในช่วงครึ่งหลังอีกคนหนึ่งนะครับทำให้อูดิเนเซ่ชนะเชเซนาไปได้4ประตูต่อ2ครับเตรูทำประตูที่4นะครับแล้วก็เป็นอูดิเนเซ่4เชเซนา2นะครับอูดิเนเซ่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพบกับนาโปลีทีมแชมป์เก่าครับก็ช่วงนี้ครับมาติดตามความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลรอบโลกครับเริ่มจากการจัดฉลากนะครับร่วมสายแอฟริกาออสเตรเลียนะครับCAF Cup of Nations ในปี2015ครับงานนี้ครับทีมชาติกาน่าครับเรียกว่าอยู่ในสายแข็งเลยทีเดียวครับผลจับฉลากครับแบ่งสายแอฟริกันครับ Cup of Nations 2015ครับทีมชาติกาน่านั้นอยู่สายแข็งครับมีทั้งแอฟริกาใต้เซเนกัลและออสเตรเลียครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล Cup of Nations ออกมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือกลุ่ม C ครับประกอบไปด้วยทีมที่ล้วนแต่เป็นทีมที่เรียกว่าสายแข็งครับไม่ว่าจะเป็นกาน่าแอฟริกาใต้แอลจีเรียรวมไปถึงเซเนกัลนะครับส่วนอีกกลุ่มที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือกลุ่ม D ครับประกอบไปด้วยแอฟริโคสครับแคเมรูนประเทศมาลีนะครับแล้วก็กินีครับส่วนบูกินาฟาโซครับรองแชมป์ในปี2013อยู่ร่วมสายกับเอควาโดเรียลกินีครับทีมที่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่17มกราคมถึงวันที่8กุมภาพันธ์ในปีหน้าครับเจ้าภาพนี่ก็อยู่ในกลุ่ม A เลยนะครับเอควาโดเรียลกินีก็มาดูนะครับในกลุ่ม A นะครับก็จะมีเอควาโดเรียลกินีนะครับประเทศกาบอนนะครับรวมไปถึงบูกินาฟาโซครับและคองโกนะครับในกลุ่ม B นะครับก็จะมีซัมเบียครับเคฟเวิร์สไอแลนด์นะครับแล้วก็ตูนิเซียแล้วก็ดีอาร์คองโกนะครับที่กลุ่ม C มาต่อที่กลุ่ม C นะครับกลุ่ม C ก็จะมีกาน่าครับมีเซาท์แอฟริกานะครับแอลจีเรียแล้วก็เซเนกัลนะครับและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม D นะฮะอาร์เวอรี่โคสต์แคเมรูนมาลีแล้วก็กินีครับโมร็อกโกก็ถอนตัวไปนะครับโดยเฉพาะกินีก็ได้รับโอกาสในเจ้าภาพครั้งแรกนะครับในขณะที่เรื่องของซามิเคเดรานะครับก็ล่าสุดนี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับซามิเคเดราออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับหลังจากที่เขาถูกกระแทกที่ศีรษะระหว่างเกมโคปาเดเรที่ชนะกรเนยาส5ประตูต่อ0นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยที่มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันของเรอัลมาดริดออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับหลังจากที่เขาต้องรักษาอาการบาดเจ็บจากภาพที่เห็นเนี่ยครับหลังจากที่ไปกระแทกศีรษะกับกองหลังคู่แข่งนะครับโดยที่แพทย์ประจำทีมต้องมาดูอาการอย่างใกล้ชิดเลยนะครับล่าสุดเรอัลมาดริดก็ได้ยืนยันนะครับว่าตอนนี้อาการของเคเดราไม่เป็นอะไรมากแล้วนะครับแล้วก็ระบุว่าหลังจากที่ได้ตรวจสอบอาการอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเซนต์เลอร์มอเรซ่านะครับก็ปรากฏว่าอาการของเขาไม่มีอะไรมากครับทุกอย่างก็ปกติครับเป็นข่าวดีของเคเดรานะครับนี่ได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยนะครับเคเดราในฟุตบอลลีกเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับสำหรับมิดฟิลด์ดีกรีทีมแชมป์โลกกับเยอรมันนะครับในช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับกีฬารอบโลกทั้งเรื่องของ NBA เทนนิสแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ